ว่าในการผ่านกลางการสร้างเขื่อนไม่ว่าแก่นเสเต้นเขื่อนแม่วงหรือเขื่อนอื่นๆในจำนวนงบประมาณที่รัฐบาลวางแผนเนี่ยสุดท้ายรัฐบาลต้องการอะไรหรือมองว่าสิทธิของชุมชนที่เป็นอยู่เนี่ยเราสมควรที่จะยอมมันดีไหมเชิญคุณนิคมครับครับขอบคุณครับหาคุณหานะครับผมหน่วยงานที่จัดเนี่ยลืมมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าไปหรือเปล่าพวกเราเติบโตมาด้วยกันนะครับเติบโตมากับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงาน NGO หรือว่าองค์กรพัฒนาเอกชนที่น่าเสียดายมากที่มันล้มไปแล้วนะฮะพวกเราก็เลยทำให้พวกเรากระจัดกระจายแล้วก็มีอิสระมากขึ้นนะฮะดูหน้าดูตาหลายคนก็เป็นศิษย์เก่าของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่านะครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องบ้านสะเอียดนะครับทุกท่านนะครับผมจำหน้าได้หลายๆท่านหลายๆคนนะครับวันเวลาผ่านไปแต่ความทรงจำความประทับใจหลายๆเรื่องเนี่ย ก็ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผืนป่าแล้วก็น้ำจิตน้ำใจความเอื้ออารีของพี่น้องชาวบ้านที่นี่นะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนนะฮะเมื่อเช้าที่ผมขับรถมาก็ภาพความเก่าความหลังบางเรื่องบางราวมันก็ผุดโผล่ขึ้นมามากมายนะครับครั้งหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นเราก็ได้นั่งปรับทุกข์กันนะครับหลายๆท่านหลายๆคนรวมทั้งผู้นำชาวบ้านพ่อกำนันชุมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีผมซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและมีหัวหน้าผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติคนหนึ่งนะผู้ช่วยโต้งนะฮะจิรเดชบุญมากเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันและมีปอลเลอร์อีกคนหนึ่งนะเป็นฝ่ายปกครองนะครับปลัดอาวุโสที่อำเภอ2สมัยนั้นนะผมจำไม่ได้ว่าปี32หรือ33 34หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับตอนนั้นเราก็ปรับทุกข์กันนะเพราะว่ารัฐบาลเขาก็จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นแล้วก็จะต้องท่วมพื้นที่ป่าในขณะที่ป่าแม่ยมในสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นป่าที่เตรียมการประกาศเขาเรียกว่าเตรียมการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติพี่น้องทั้งหลายคงจำได้ว่าปิดสัมปทานตัดไม้ปิดป่าปีเท่าไหร่ครับ3 3132อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ก็คือว่าทางกรมป่าไม้เนี่ยก็เร่งประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เหลือเนี่ยที่เหลือจากการสัมปทานเนี่ยให้เป็นอุทยานแห่งชาตินะรวมทั้งป่าแม่วงไม่ใช่ป่าแม่ยมแล้วก็ป่าภูนางใช่ไหมฮะแล้วก็ดอยหลวงหรืออะไรเขตเนี้ยได้หลายที่นะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันพอปิดสัมปทานตัดไม้เนี่ยก็มีการทำไม้กันเยอะด้วยในสมัยนั้นก็เป็นการแบบยื้อแย่งกันนะระหว่างภาครัฐที่จะเร่งประกาศพื้นที่ป่าแล้วก็ชาวบ้านหลายพื้นที่นะครับก็มีการทำไม้กันนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมมาเห็นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เก่านะครับผมเคยเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่มาเห็นเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวในขณะนั้นนะครับก็คืออารมณ์ความรู้สึกของการเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จิตวิญญาณเนี่ยก็ยังอยู่เรื่องเขื่อนเนี่ยมาทีหลังผมมาเห็นไม้เถื่อนนะโอ้โหผมตกใจมากๆเลยนะครับผมก็เลยชวนกันว่าถ้าเราจะคัดค้านเขื่อนนะครับชาวบ้านต้องช่วยกันรักษาป่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งพ่อกำนันทั้งใครต่อใครนะอึ้งเหมือนกันนะครับอึ้งเหมือนกันหยุดกึกเลยผมเองก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันยากขนาดนั้นเลยเหรอครับเรื่องการดูแลรักษาป่าเพราะว่าตอนนั้นผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงมีประโยชน์มีอะไรยังไงกระสลับซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ผมเป็นคนเชียงใหม่คนภาคเหนือก็จริงแต่ว่าผมไปมีประสบการณ์ในการทำงานที่ภาคอีสานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ได้มีการนั่งพูดคุยกันนะครับเล่าโดยรวบลัดเลยก็คือว่าป่าอุทยานแห่งชาติแม่ยม
ที่เหลือให้เห็นเป็นป่าได้ทุกวันนี้เนี่ยไม่เฉพาะเพียงแต่ว่ามีกฎหมายอุทยานแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็การทำไม้แบบรุนแรงมากผมเนี่ยเป็น NGO ที่พกปืนใช้ทั้ง M16 ทั้งลูกซอง5นัดทั้งปืนพก11นะครับที่ตอนนี้พกนี่ได้ยิงใครวะโอ้ยิงครับมีการปะทะกันที่บ้านอะไรนะครับแม่ต้าแม่ต๋ำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้สมัยนั้นเพื่อนผมเนี่ยชวนมาทำสารคดีเรื่องเขื่อนปรากฏว่าไปทำเรื่องไม้เถื่อนแทนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอะไรอ่ะบริษัททีวีไทยคุณวันชัยนะครับเมื่อก่อนอยู่สารคดีคือผมอยากจะบอกว่าป่าแม่ยมนะครับ20กว่าปีที่เป็นป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์มาได้ทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะตำบลสะเอียบเนี่ยนะครับผมขอยืนยันว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการคัดค้านเขื่อนการคัดค้านเขื่อนเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยเป็นประเด็นรองนะแต่ว่าการดูแลรักษาป่าเนี่ยเป็นประเด็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเสนอว่าถ้าสถานการณ์รัฐบาลนะครับยังมุ่งมั่นที่จะสร้างเขื่อนอ่ะยังคิดอะไรไม่ออกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วตั้ง 10-20 ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลน่าจะคิดอะไรออกได้บ้างนะครับเพราะว่าคนบางคนที่เคยเสนอให้มีการสร้างเขื่อนขณะนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาก็เป็นอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการอะไรนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่จำชื่อเขาได้ชื่ออะไรเดี๋ยวฟ้องร้องเป็นคดีต่อยกันในเวทีก็ต่อยกันมาแล้วนะคือเขาน่าจะมีบรรลุนิติภาวะทางสติปัญญาเพียงพอที่จะคิดได้ว่าถ้าไม่สร้างเขื่อนเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมอย่างไรนะจากประสบการณ์ที่เฝ้าติดตามมาเนี่ย ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าสาเหตุที่น้ำท่วมไม่ว่าสุโขทัยหรือลุกน้ำแม่ยมตอนกลางเนี่ยหรือไปจนถึงเจ้าพญาตอนบนนครสวรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำแล้งน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าเนี่ยถูกทำลายอย่างรวดเร็วถูกทำลายไปมากนะครับผมกล่าวเน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับการที่น้ำท่วมในขอบเขตลุ่มน้ำแม่ยมตอนล่างนี่นะครับตั้งแต่แพร่สุโขทัยลงไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่เป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ยมโดยเฉพาะลุ่มน้ำแม่ยมตอนบนเนี่ยตั้งแต่อำเภอโป่งอำเภอเชียงม่วนพะเยานะครับอุทยานแห่งชาติภูนางอุทยานแห่งชาติแม่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างเขตบ้านหลวงที่รอยต่อจังหวัดน่านเนี่ยนะครับแถบนี้เนี่ยถูกทำลายนะครับเป็นเพราะว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติเนี่ยถูกทำลายเมื่อฝนตกลงมาความสามารถในการกักเก็บน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงก็เลยทำให้น้ำไหลบ่าทะลักลงมาอย่างรวดเร็วนะครับผมถามว่าการที่พื้นที่ป่ามันถูกทำลายไปมากแล้วก็อย่างรวดเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพอำนาจหน้าที่กลไกการบริหารจัดการของรัฐบาลไหมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นความรู้เทคโนโลยีอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ทำไมรัฐบาลรักษาป่าไว้ไม่ได้ทำไมรักษาป่าต้นน้ำไว้ไม่ได้อันนี้พี่น้องจะต้องถามกลับไปนะครับว่าทำไมรักษาป่าต้นน้ำไว้ไม่ได้ต้องถามย้ำถามแล้วถามอีกนะครับทำไมรักษาป่าไว้ไม่ได้นะครับผมเสนอว่าจากนี้ไปเนี่ยพี่น้องควรจะต้องตั้งกองกำลังขึ้นมาเองนะครับในการดูแลรักษาป่าจะตั้งเป็นมูลนิธิลุ่มน้ำแม่ยมเลยครับประกาศวันนี้เลยจะตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็ลงขันกันผมยินดีที่จะลงขันด้วยนะครับเอาไหมครับจะตั้งมูลนิธิลุ่มน้ำแม่ยมเลยนะครับแล้วก็จัดตั้งมูลนิธินะครับเราไม่ต้องไปอาศัยหน่วยงานข้างนอกนะครับที่ผ่านมาเราอาศัยสถาบันการศึกษาก็ดีอาศัย NGO อาศัยหน่วยงานต่างประเทศอะไรต่างๆก็ดี
พวกนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแต่ว่าพี่น้องชาวบ้านจะต้องพึ่งตัวเองอ่ะจะต้องตั้งหลักให้ได้ต่อไปนี้เนี่ยนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยมีความรู้มีการศึกษาแล้วนะครับเราจะต้องถ่ายโอนภารกิจสำคัญเนี่ยในการดูแลรักษาป่าเนี่ยนะครับไม่เฉพาะแต่คนเสียบจะรักษาป่าแม่ยงเท่านั้นนะผมคิดว่าเราอาจจะต้องเอาแผนที่มากางเลยนะครับจากลูกน้ำแม่ยงตอนบนตอนล่างเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็ตั้งมูลนิธิขึ้นมามูลนิธิหรือว่าองค์กรหรือหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูแลรักษาป่าปกป้องรักษาแม่น้ำยมเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเป็นเครือข่ายองค์กรชาวบ้านปิงวังยมน่านอ่ะปิงวังยมน่านเจ้าพญาเนี่ยนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มีการจัดตั้งองค์กรนะครับแล้วก็ฝึกนักรบรุ่นใหม่นะเป็นนักรบเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชาวบ้านเองชาวบ้านรุ่นเก่าๆเนี่ยก็จะได้ถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์เนี่ยออกไปนะครับครับอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณนิพมุทานะครับว่าในฐานะที่คนที่เคยทำงานที่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกว่าบรรยากาศช่วงแรกๆในการดูแลเรื่องรักษาป่าถือเป็นเรื่องใหญ่มากต่อการที่ชาวบ้านวันนี้อยู่ได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าน้ำท่วมเนี่ยคุณที่ผมบอกไม่ได้มาจากไม่มีเขื่อนแต่ว่าป่าต้นน้ำถูกทำลายวันนี้ถามว่าชุมชนดูแลรักษาป่าไหมวันนี้ผมว่าเสียบก็เป็นกรณีตัวอย่างแต่เราก็จะเชิญกรณีที่อื่นตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยมาร่วมในการดูแลรักษาป่ายังไงอันนี้เป็นข้อเสนอของคุณนิคมผมจำได้นะครับวันแรกที่มาลงหมู่บ้านผมนั่งรถมาจากกรุงเทพมาลงแล้วก็พ่อกำนันเนี่ยพาผมไปนั่งไปดูไร่อยู่ในผมลืมนะอะไรนะข้ามน้ำยมก็ไปฝั่งโน้นปลายสามกว่าผมกลับมาถึงบ้านพ่อกำนันปออาวุโสเจริญเนี่ยครับแกรอผมเลยครับตั๋วซื้อไว้หมดแล้วน้องมาทำอะไรที่นี่พี่ไม่อยากเดือดร้อนไปกับพี่เลยภายในไม่ถึงชั่วโมงครับพาผมไปถึงเด่นชัยเจ้าขึ้นรถไฟไปเลยไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกโอ้โหผมว่าที่นี่แรงมากกลัวมากเลยนะครับผมกลัววันหลังผมก็มาอีกนะจริงๆมีเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นนิสิตนักศึกษาด้วยกันจากมช.ซึ่งวันนี้ไม่ได้มาเช่นวิเชียรอันประเสริฐหรือเต็กอัจฉริยะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่มองบนนะอัจฉรารักยุติธรรมหรือน้องตอนนี้ก็อยู่ม.ศิลปากรแล้วก็มีแดงนี่ก็มาช่วยตอนนั้นก็เรียนปริญญาโทด้วยกันปี37 38ก็มาช่วยกันว่าด้วยพวกเราวัดด้วยเรื่องเขื่อนล้วนๆเลยนะต่างกับพี่นิคมนิดนึงแต่เรื่องป่าเราก็เอานะเอาทุกเรื่องนะครับสู้เรื่องเขื่อนด้วยผมรู้สึกเหมือนกันกับพี่นิคมก็คือว่าผมได้กลับมาบ้านที่ผมคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าผมใช้ชีวิตที่นี่อยู่มากพอๆกับตอนที่อยู่เชียงใหม่ตอนนั้นนะครับหลายๆบ้านผมได้ไปนอนได้ไปกินได้ไปร่วมทุกข์ร่วมสุขได้กินน้ำพูดตรงๆได้กินน้ำร่วมน้ำร่วมสาบานแช่ลูกปืนด้วยกันกับพี่น้องชาวเสียบว่าเราจะต่อสู้เรื่องเขื่อนเก่งเสือเต้นโดยไม่หวังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ร่วมมือได้อยู่ร่วมในช่วงที่วิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตที่สุดคือช่วงปี25 36 37 38นะครับรวมทั้งวิกฤตที่พี่น้องเราถูกจับตอนที่มีเรื่องกับไม่ให้บริษัทอากริซิสเต็มของธนาคารโลกมาศึกษานะครับแล้วหลังจากปี37เราประกาศสู้ตายปิดหมู่บ้านแล้วเสียบก็ถูกตราหน้าจากนักวิชาการว่าเป็นหมู่บ้านเถื่อนผมจำได้นะครับซึ่งก็เป็นนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเท่านั้นผมยืนยันนะครับผมไม่สามารถพูดแทนอาจารย์ของผมซึ่งหลายท่านก็อยู่ที่มช.แล้วก็ได้มาลงพื้นที่ที่นี่มาช่วยพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หมออุทัยวันนะครับอาจารย์ฉลาดชายระมิตานนท์นะครับอาจารย์ชยันวัฒนปุตติหรือท่านอาจารย์นันท์ซึ่งหลายท่านก็ถูกเผาหุ่นเมื่อพี่น้องเสียบเดือดร้อนคนที่เมืองแพร่ลุกขึ้นมาอยากได้เขื่อนอาจารย์มช.อาจารย์ของผมก็ร่วมแถลงข่าวพวกผมจัดเวทีให้อาจารย์มาแถลงรวมทั้งอาจารย์แดงด้วยอาจารย์ก็ถูกเผาหุ่น5ท่านนะครับอาจารย์เหล่านั้นก็ร่วมต่อสู้กับพี่น้องในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้วยกันแต่ท่านก็ไม่ได้กลัวอะไรถือว่าเผาหุ่นยิ่งอายุยืนใช่ไหมครับเผาลงศพยิ่งอายุยืน
นะครับตอนนี้อาจารย์เราเหล่านั้นท่านก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังเป็นห่วงพี่น้องชาวสะเอียบอยู่ตลอดเวลานะครับเจอกันเมื่อไหร่นะหน้าผมแทบจะหน้าเป็นเก่งเซอร์เต้นนะเป็นไงเก่งเซอร์เต้นเฟซตามถึงไหนแล้วเนี่ยเขาสร้างได้ไหมอะไรเนี่ยก็ยังติดตามอยู่เพราะพี่น้องผมคิดว่าสิ่งแรกที่ผมจะสื่อกับพวกเราก็คือว่าเราไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวนะครับและพันธมิตรไม่ได้มีแต่ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องเขื่อนนักวิชาการนะถึงวันหนึ่งนักวิชาการที่ยืนอยู่ข้างชาวบ้านนักวิชาการที่รับใช้สังคมก็พร้อมที่ออกมาต่อสู้นะครับอันนี้ผมขอยืนยันแล้วก็อย่างน้อยสุดพวกผมซึ่งเติบโตมาจากที่นี่หลายคนก็ทำรายงานทำวิทยานิพนธ์ผมเองก็จบทำจบวิทยาโทเพราะทำวิทยานิพนธ์ที่นี่ด้วยเคลื่อนไหวไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนนอกห้องเรียนนะครับแต่เอาไปเสนอเพื่อขอปริญญาแค่นั้นเองนะมาถึงเรื่องเขื่อนเก่งเซอร์เต้นที่เขื่อนที่หันนรงค์ซึ่งอยู่ในแผนของรัฐบาลซึ่งอยู่ในแผนของรัฐบาลผมพูดได้แค่คำเดียวว่ามันคือใช้คำว่าอะไรดีที่ไม่ถูกฟ้องคำอะไรเดียวการจัดการนะอาจารย์นิธิใช้คำว่าการจัดการน้ำที่หยาบคายที่สุดในโลกผมใช้คำว่ากักขลักมันใกล้เคียงกันนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นกักขลักนี่ภาษาเมืองว่าไงภาษาเมืองว่าอะไรอู้กับเมืองเนี่ยเพราะอะไรครับเดี๋ยวนึกแล้วบอกผมด้วยอาจารย์ไพฑูรย์ว่าไงครับกักขลักอู้กับเมืองนี่จำไม่ได้เดี๋ยวใครจำได้บอกผมด้วยแล้วกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหตุผลในการสร้างเขื่อนเก่งเสือเต้นมันปิ้นปล้นมาโดยตลอดผมพูดแบบนักวิชาการจริงๆนะนี่เป็นงานวิจัยวิทยาศาสตร์ผมเองเพราะว่าอะไรครับปี2521เหตุผลในการสร้างเขื่อนคือผันน้ำกกอิงยมนั่นถูกไหมครับพอปี2525มีคนคัดค้านกกอิงยมนั่นเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพอปีประมาณ3334 35เกิดภัยแล้งก็บอกว่าเขื่อนนี้สร้างเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งพอปี2538แปลว่าอย่างไอ้แสงดาวฮะการจัดการน้ำแบบคนง่าง่าจริงๆขอบคุณไอ้แสงดาวครับเดี๋ยวจะมีการขยายต่อว่ามันง่าจากไหนนะแต่มาถึงปี2538เกิดน้ำท่วมซึ่งไม่ใช่น้ำจากแม่น้ำยมนะครับน้ำจากใต้แพร่ลงไปวังจิ้มก็บอกว่าเขื่อนแก่นเซอร์เต้นต้องสร้างด้วยเหตุผลเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่ทั้งหมดนั้นมันก็ยังเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ต้นพอมาวันนี้เกิดอุทกภัยภาคกลางก็บอกว่าต้องการสร้างเขื่อนเก่งเซอร์เต้นเพราะฉะนั้นเหตุผลในการสร้างเขื่อนนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในหลักวิศวกรรมนะครับแต่การอ้างเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงที่ลื่นไหลอย่างนี้เนี่ยมันคือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการสร้างเขื่อนในความเป็นจริงใครอยากได้เขื่อนนี้ผมไม่โทษพี่น้องในลุ่มน้ำยมที่เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอันนี้เราเห็นใจแต่ว่าคนที่บอกว่าการแก้ปัญหาต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยมันมาจากการที่หนึ่งเขื่อนนี้เนี่ยเรารู้แต่แรกว่าธนาคารโลกอยู่เบื้องหลังและอยากจะสร้างถ้าเราไม่มีการทุบรถธนาคารโลกเมื่อปี2537ใช่ไหมครับธนาคารโลกก็ยังอยู่เบื้องหลังอะโชคดีพี่น้องลุยกับธนาคารโลกไปเลยรู้เรื่องรู้ราวธนาคารโลกเลยไม่ประสงค์ที่จะให้เงินกู้อันที่หนึ่งนะครับเพราะตัวใหญ่อยู่หายออกไปแล้วตัวที่สองผมบอกได้เลยว่าคือรัฐราชการที่อยากจะได้เขื่อนแข่งเสือเต้นเพราะว่าเชื่อว่าพวกนี้เชื่อว่าเขื่อนมันก็คือสัญลักษณ์ของการพัฒนานึกออกใช่ไหมครับเป็นเทพเจ้าอ่ะมีปัญหาอะไรก็สร้างเขื่อนทุกอย่างก็จบนะแล้วรัฐไทยก็เชื่อมาอย่างนี้มาเป็นเวลา50ปีทั้งที่ทั่วโลกซึ่งเป็นป
ประเทศต้นแบบในการสร้างเขื่อนไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือฝรั่งเศสเขากำลังคิดกันหัวแทบแตกนะครับทำอย่างไรถึงจะรื้อเขื่อนทิ้งและมีการรื้อเขื่อนทิ้งมาแล้วด้วยนะครับทั้งที่อเมริกาและก็ที่ฝรั่งเศสเพื่อนผมเองนะครับเครือข่ายแม่น้ำยุโรปรื้อเขื่อนอิเทียนดูเวียกันเลยมีรูปผมเคยเอารูปลงหนังสือพิมพ์ด้วยเขียนเรื่องนี้หลายครั้งด้วยว่ามีการรื้อเขื่อนที่จริงๆหรือเพียงเพราะต้องการเอาปลาแซลมอนกลับมาแค่เอาปลาแซลมอนกลับมานะครับแล้วเราจะบ้าหรือเราจะเอาปลาสักทองไปแลกกับเขื่อนอันนั้นเขาต้องการปลาแซลมอนกลับมาเขาบอกว่าเขื่อนมันไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับปลาแซลมอนที่มีในแม่น้ำแล้วเราคิดดูว่าปลาสักทองแม่ยมเรามีมูลค่าเท่าไหร่นะอาจจะต้องไปเปิดงานของอาจารย์คุณหญิงดร.สุธาวันสถียรไทยที่ศึกษาเรื่องนี้ผมจับตัวเลขไม่ได้แต่คุณนั้นประโยชน์ของป่าคืนนี้เนี่ยเอาแค่เห็ดแค่นอเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลมากกว่าผลประโยชน์ใดๆที่รวมกันทั้งหมดของเขื่อนเอ็กเซอร์เต้นนะครับกลุ่มที่3อันนี้เราต้องมีภาพหน่อยนักการเมืองและนักการเมืองเนี่ยนะครับมันมีทั้ง2ระดับระดับที่บริหารอยู่ใครบ้างไม่รู้เผาหุ่นมาเลยเพราะมันเคยเผาหุ่นเราใช่ไหมนักการเมืองเหล่านี้ต้องการเพียงอะไรครับต้องการเพียงคะแนนเสียงความจริงแล้วอาจจะต้องการเรื่องคอมมิชชั่นด้วยก็ได้นะผมไม่พูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอะไรครับเรากล่าวหาเขาไม่มีเหตุผลแต่การหวังผลคะแนนเสียงทางการเมืองของนักการเมืองเนี่ยมันมีตั้งแต่ท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติเพราะพวกนี้บอกว่าถ้าสร้างเขื่อนก็จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนที่โหวตลงคะแนนให้และงานศึกษาวิทยาลัยพลผมชัดเจนมากว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างเขื่อนผลักดันเขื่อนเก่งสเต้นก็คือข้าราชการระดับสูงในจังหวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ตัวดีนะครับรวมทั้งนักการเมืองในท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาติแต่เขาไปเอาคนในลุ่มน้ำยมที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมเนี่ยมาสร้างความชอบธรรมให้กับการสร้างเขื่อนอันนี้แหละสิ่งที่ผมเรียกว่าการจัดการน้ำแบบที่ไอ้แสงดาวบอกว่าคนง่ามนะครับปัญหามันตามมามันคืออะไรปัญหาในการจัดการแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวอันนี้ผมไม่พูดแล้วเพราะว่าพี่นิคมพูดไปแล้วแต่มันสร้างความขัดแย้งในสังคมและผมฟันธงเลยว่าการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทที่จะมีมาเนี่ยมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งเต็มไปหมดความขัดแย้งนี้มันมีจากรากฐานมาจากอะไรมันก็มีรากฐานมาจากความไม่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำแบบคนง่ามก็คือการไม่มีความยุติธรรมในการจัดการน้ำเขาบอกว่าถ้าใช้ประชามติจะเอาไหมประชามติมันก็ไม่ใช่เป็นคำตอบเรื่องความยุติธรรมครับทำไมคนกรุงเทพจึงมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกน้ำท่วมโดยที่เอาน้ำท่วมนั้นไปท่วมคนอยุธยาผมมีคำถามเรื่องหลักศีลธรรมเลยนะครับว่าหลักศีลธรรมมันหายไปไหนความเหลื่อมล้ำมันอยู่บนผมใช้คำของอาจารย์สุริชัยเราอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันแต่เหมือนอยู่คนละโลกทำไมนิคมอุตสาหกรรมจึงมีสิทธิ์ที่จะสร้างคันกั้นน้ำยาว20กิโลเมตรโดยที่ไม่ได้สนใจว่าแล้วคนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำนั้นเขาจะต้องแบกรับภาระแทนนิคมอุตสาหกรรมผมตั้งคำถามแค่นี้ว่าสังคมมันเกิดอะไรขึ้นมันยอมให้ทำแบบนี้ได้ผมเองผมเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่าเวลาเกิดน้ำท่วมกรุงเทพที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนใช่ไหมครับคนตีกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นภาพตลอดถ้าเราจำและเราสนใจนะครับคนตีกันเนี่ยมันมาจากอะไรในทางสังคมศาสตร์เราเป็นห่วงเรื่องเหล่านี้ว่านี่คือความขัดแย้งแล้วคุณจะจัดการแบบนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยรับรองนะครับรับรองเลยว่าผมไม่อยากใช้คำว่าน้องเลือดมันน่ากลัวเกินไปแต่แน่นอนความขัดแย้งที่รุนแรงมันจะตามมาอีกมหาศาลอันนี้ถ้าผมชี้คือผมชี้ประเด็นตรงนี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็สุดท้ายผมอยากจะพูดถึงภาคประชาสังคมนิดหนึ่งผมเป็นห่วงสองเรื่องเรื่องแรกในเรื่องการจัดการน้ำนะครับผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมก็คือสื่อมวลชนแล้วผมเคยสัมมนาเรื่องการเมืองเรื่องภัยพิบัติที่มหาลัยของผมเนี่ยสองครั้งอย่างน้อยสุดสองครั้งแล้วเอาอาจารย์ทางด้านสื่อมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาบทบาทของสื่อมวลชนแล้วเราพบว่าสื่อมวลชนเองมีผลอย่างยิ่งต่อการนำเสนอที่เป็นการชี้ทิศทางหรือทัศนะของคนในสังคมนะครับในวันนี้เมื่อณวันนี้นะครับหลังจากเกิดภัยพิบัติที่ลุ่มเจ้าพระยาเมื่อปลายปีที่แล้วทัศนะของคนต่อเรื่องน้ำเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดคนไม่ได้คิดว่าน้ำคือธรรมชาติแต่มองว่าน้ำเป็นศัตรูและสื่อมวลชนเองก็มีส่วนในการทำให้เกิดภาพเหล่านี้ทำไมเราเปลี่ยนจากพระแม่คงคาเป็นน้องน้ำผมสงสัยมากนะครับหรือเวลาดูทีวีเพื่อนผมเองเนี่ยดำเนินรายการที่ดังมากไปถ่ายน้ำที่มันไหลผุดออกจากท่อครับราวกับเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ในหนังฮอลลีวูดเรามองน้ำเป็นศัตรูในวันที่น้ำท่วมนวนครเช้าอีกวันหนึ่งขึ้นมาเรามองน้ำราวกับกรุงศรีอยุธยาแตกจากการเข้าโจมตีของกองทัพพม่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองผมมองไม่เห็นเรื่องของความการนำเสนอภาพของความอยุติธรรมภายใต้การจัดการน้ำแบบนี้นะครับรวมทั้งมองไม่เห็นการนำเสนอการเมืองที่อยู่เบื้องหลังผมคิดว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นและรัฐมีแนวทางอย่างนี้ปุ๊บเรามองเห็นทั้งญี่ปุ่นมองเห็นทั้งจีนเข้ามาผลักดันเพื่อที่จะทำอะไรนั้น TOR เลยที่มีปัญหาผมคิดว่าเราต้องตั้งคำถามเหล่านี้ไม่ใช่แค่สื่อมวลชนนะครับสังคมต้องตั้งคำถามว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่ว่าการจัดการน้ำแบบนี้นะครับมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มต่างๆหลากหลายกลุ่มรวมทั้งบริษัทข้ามชาติแต่โทษทีนะครับประเทศจีนคุณเอาอยู่เปล่าเรื่องน้ำท่วมคุณเอาอยู่เปล่าแต่คุณเสนอว่าจะมาจัดการน้ำในประเทศไทยญี่ปุ่นเองเอาอยู่ไหมเรื่องภัยพิบัติแต่ทั้งหมดนี้พวกนี้ต้องการขายเทคโนโลยีทั้งนั้นจริงๆไม่ต้องคิดหรอกครับเอาเงินไปจ้างเลยจบเลยไม่ต้องลีลามากแต่พูดถ้าพูดแบบคนเชื่อแบบนั้นไปแล้วใช่ไหมแค่ประมูลกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเสนอทางเลือกว่าสิ่งที่เราจะออกจากวังวนตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งสื่อผมก็ยังหวังที่สื่อที่จะมีบทบาทในการตรวจสอบความคิดและโครงการต่างๆของรัฐอันที่สองผมเป็นห่วงเรื่อง NGO นะพี่ผมออกจาก NGO ก็จริงผมไม่มีความหวังกับ NGO เพราะว่าทุกวันนี้ไปรับเงินมาทำอะไรครับไปบอกชาวบ้านเราต้องปรับตัวปรับทำไมอ่ะปรับตัวเพื่อที่จะอะไรครับเราต้องจัดการน้ำท่วมด้วยตนเองผมสงสัยมากเลยนะครับเขื่อนมันทำให้น้ำท่วมแต่เราบอกว่าเราต้องจัดการน้ำท่วมด้วยตนเองจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองบางองค์กรได้เงินมา 4-5,000 ล้านทั้งหมดนี้มันผิดทิศผิดทางหมดเลยโดยเราเพราะอะไรเราไม่ไปตั้งคำถามถึงสาเหตุน้ำท่วมว่ามันเกิดจากอะไรทุกคนลืมหมดเลยนะครับคนหนึ่งที่อยู่สุพรรณปลอดภัยไปเลยครับไม่ต้องมาตอบคำถามว่าทำไมน้ำท่วมไม่ท่วมสุพรรณแต่มาท่วมลพบุรีทุกคนลืมหมดเลยใช่ไหมครับภายใต้เหตุการณ์ภัยพิบัตินี้มันมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจอยู่แต่เราลืมมันทั้งหมดแล้วเรามานั่งพูดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยพิบัติป้องกันภัยพิบัติจัดการภัยพิบัติด้วยตนเองผมคิดว่าอย่างนี้มืดมนอย่างนี้มืดมนแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่รู้เท่าทันนะครับผมคิดว่าเราต้องเสนอแนวทางใหม่ว่าทำอย่างไรเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมอันที่หนึ่งนะครับ
อันที่สองหาวิธีการอื่นได้ไหมที่มันจัดการน้ำโดยไม่ต้องไปพึ่งพาโครงสร้างเพราะการจัดการน้ำโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนมันมีเยอะแยะแล้วในประเทศอเมริกาเนี่ยผมยกมาหลายครั้งแล้วนะครับจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำลงทุนน้อยกว่าเขื่อนเยอะฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นมาเราจะเรียกมันว่าแก้มโลแก้มลิงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่านะครับแต่โดยหลักการไม่ใช่ผันน้ำไปที่หนึ่งไปท่วมอีกที่หนึ่งไม่ใช่แต่ที่ที่มันถูกน้ำท่วมตามธรรมชาติอยู่แล้วมันมีหน้าที่ของมันในการเก็บน้ำไม่ให้น้ำท่วมและปล่อยน้ำไม่ให้เกิดภัยแล้งแต่ใครไปทำให้ใช้คำว่าชิบหายครับในลุ่มเจ้าพยาใครไปทำให้บึงบรเพชรซึ่งมันเป็นพื้นที่รับน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพบึงบรเพชรใครทำคันดินล้อมรอบเลยและทำประตูเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องรื้อพวกนี้ออกนะหรือบึงบรเพชรให้มันเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นบึงป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพมันทำได้ผมไม่อยากบอกว่าใครนะครับเพราะว่าเราก็คัดค้านช่วงนั้นนะไปทำบึงบรเพชรซึ่งมันเป็นบึงทะเลสาบวะรู้สึกเป็นคนเดียวกันหมดเลยนะเออคนเดียวกันหมดเลยที่กรุงเทพมันมีปั่นเนี่ยมันมาจากคนไม่กี่คนนะครับผมสรุปตรงนี้เนาะครับผมคิดว่าประเด็นของอาจารย์